พูดคุยกันในช่วงนี้นะคะกับคุณวรุษรุ่งขำค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Bullion and Futures ค่ะอยู่ในสายแล้วคุณวรุษสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณศิรินาถครับเมื่อวานนะคะทองคำบวกได้แรงมากเลยนะคะช่วงนี้ปัจจัยหนุนหลักๆนี่เกิดขึ้นจากอะไรคะครับน่าจะมาจากความปั่นป่วนทางการเมืองในฝั่งสหรัฐนะครับดูเหมือนว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีความพยายามไปแทรกแซงกระบวนการสอบสวนของตัว FBI จนมีการปลดในส่วนของผู้อำนวยการ FBI ออกมาส่งผลให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะครับแล้วก็ตลาดกำลังจับตาดูว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยจะเป็นประเด็นที่นำไปสู่การถอดถอนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งหรือเปล่าเพราะว่าหากมีข้อมูลว่าโดนัลด์ทรัมป์มีการแทรกแซงการสอบสวนของ FBI ขึ้นจริงเนี่ยก็น่าจะเป็นประเด็นที่ให้ถูกฟ้องร้องจนถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งได้นะครับในเบื้องต้นเนี่ยนักลงทุนคาดการต่อไปถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของตัวในโดนัลด์ทรัมป์นะครับว่าหากตัวเขาเองมีปัญหาความไม่โปร่งใสในการดำเนินนโยบายหรือการบริหารงานการที่เขาจะออกโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือมาตรการเกี่ยวกับการปรับลดภาษีซึ่งมันส่งผลต่อการคลังในฝั่งสหรัฐน่าจะเป็นไปได้ยากประเด็นดังกล่าวก็เลยทำให้ในส่วนของตัวสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นตัวตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐมีการปรับฐานลงมาค่อนข้างแรงขณะที่ในส่วนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐก็มีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงตามแนวโน้มหรือโมเมนตัมเศรษฐกิจที่น่าจะดรอปตัวลงหากไม่ได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมทั้งนี้ทองคำยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมนะครับจากทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปที่มีความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นประเด็นดังกล่าวก็ไปทำให้สกุลเงินยูโรมีการแข็งค่าขึ้นรวมถึงในส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในฝั่งยุโรปอย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลของเยอรมนีก็มีการให้ผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้นปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็เลยมีการดึงเม็ดเงินในรูปแบบของเงินให้ไหลเข้าสู่ในฝั่งยุโรปเพิ่มสูงขึ้นทิศทางของสกุลเงินยูโรก็เลยแข็งพอดอลลาร์อ่อนยูโรแข็งก็เลยยิ่งเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามาหนุนในส่วนของตัวทองคำเพิ่มเติมครับค่ะช่วงนี้ปัจจัยที่เกิดขึ้นกับทองคำคือฟังดูอาจจะเป็นปัจจัยที่เกิดจากความกังวลในระยะสั้นเพราะฉะนั้นในแง่ของความต้องการของทองคำณปัจจุบันสัญญาณเป็นยังไงบ้างรวมไปถึงแอคชั่นของบรรดากองทุนทองคำขนาดใหญ่ของโลกเขามีแอคชั่นยังไงบ้างคะต้องบอกว่าตัวกองทุน SPDR Gotrust เนี่ยถือทองคำคงที่มาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการเข้ามาแอคชั่นหรือว่าซื้อทองคำเพิ่มเติมหากดูสถานะล่าสุดเนี่ยถ้าเทียบตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมตัว SPDR กลับมาขายสุทธิด้วยซ้ำประมาณ2ตันนะครับแล้วก็ถือทองคำนิ่งเลยตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมจนถึงวันที่17พฤษภาคมก็คือเมื่อวานนี้ยังอยู่ที่ระดับ 851.891 ตันก็ยังไม่ได้มีการเข้ามาสะสมหรือซื้อเพิ่มแต่อย่างใดทั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องจับตาการขยับขึ้นหรือการดีดตัวขึ้นของราคาทองคำเหมือนกันนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งราคาทองคำมีการขยับขึ้นแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากทำให้แกปหรือกรอบด้านบนเนี่ยอาจจะยังคงค่อนข้างจำกัดแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยหากประเด็นหรือปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวกับความปั่นป่วนหรือความผันผวนทางการเมืองในฝั่งสหรัฐรวมถึงทิศทางดัชนีดอลลาร์ที่ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องก็น่าจะยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่พยุงให้ราคาทองคำยังคงทรงตัวในระดับสูงแล้วก็อาจจะขยับขึ้นต่อได้อีกเล็กน้อยครับค่ะอย่างคืนนี้เองก็จะมีการประกาศตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานด้วยทาง YG ประเมินสถานการณ์ไว้ยังไงแล้วก็ช่วงนี้กลยุทธ์ในการทำกำไรแนะนำนักลงทุนแบบไหนดีคะครับตัวเลขในส่วนของภาคตลาดแรงงานเนี่ยเรายังประเมินว่าน่าจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวนึงที่กดดันในส่วนของราคาทองคำเพราะว่าดูจากทิศทางภาคแรงงานในฝั่งสหรัฐยังคงมีแนวโน้มที่ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่ในส่วนของแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำต้องบอกเลยว่ากลับมาเป็นบวกมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เนี่ยนักลงทุนในการเข้าซื้ออาจจะรอการอ่อนตัวลงมาของราคาทองคำสักเล็กน้อยแล้วก็เป็นลักษณะของการเข้าซื้อเล่นสั้นเนื่องจากราคาทองคำขยับขึ้นมาเร็วแล้วก็ค่อนข้างแรงนะครับเราก็ยังกลัวว่าแรงขายทำกำไรที่สลับออกมาก็จะสูงด้วยเช่นกันดังนั้นการเข้าซื้อเนี่ยอาจจะต้องมีการตั้งสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนโดยโซนแนวรับเราให้ที่ระดับ1254ถึง1245ซึ่งเป็นแนวต้านเดิมที่เขาผ่านขึ้นมาได้นะครับจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss เนี่ยก็คือบริเวณ 1,245 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนขณะที่จุดทำกำไร
ถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะแบ่งขายบางส่วนที่ระดับ1269แต่ถ้ารับความเสี่ยงได้สูงขึ้นมานิดนึงก็จะมีแนวต้านสำคัญบริเวณ1,278เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนซึ่งเรามองว่าระดับดังกล่าวต้องจับตาใกล้ชิดครับค่ะนั่นคือคำแนะนำของทองคำนะคะมาต่อกันที่เซฟ15เดฟิวเจอร์สกันบ้างค่ะสถานการณ์เมื่อวานนี้ดูเหมือนว่าจะเริ่มเผชิญกับแรงเทขายรอบนึงวันนี้ประเมินสถานการณ์แล้วก็มีกลยุทธ์ยังไงคะครับต้องตัวเซฟ15เดฟิวเจอร์เนี่ยถือว่าในส่วนของตัวบ้านเรามีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงตั้งแต่วันนี้นะครับรับในส่วนของข่าวหรือประเด็นเกี่ยวกับความปั่นป่วนหรือความผันผวนทางการเมืองในฝั่งสหรัฐไปแล้วระดับนึงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคิดว่าในส่วนของวันนี้อาจจะได้รับแรงกดดันต่อเนื่องเพราะว่าตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปเมื่อคืนมีการปรับฐานลงแรงแต่ว่าบ้านเราอาจจะลงไม่แรงเท่าขณะที่หากดูจากการเข้ามาแอคชั่นจากของกลุ่มสถาบันและก็นักลงทุนต่างชาติมีการกลับเข้ามาเปิดรองสุทธิทั้งสองฝ่ายด้วยกันนะครับคิดว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะพยุงดัชนีเอาไว้ให้มีการอ่อนหรือปรับฐานลงไม่ได้เยอะดังนั้นเนี่ยในส่วนของการอ่อนตัวหรือการปรับฐานลงให้จับตาดูระดับ981ก็คือระดับต่ำสุดของเมื่อ2วันก่อนหน้าที่ดัชนีอ่อนตัวลงและมีการรีบาวด์หรือมีการดิ่งตัวขึ้นนะครับถ้าเกิดหลุดระดับดังกล่าวเนี่ยอาจจะถอยจุดในส่วนของเข้าซื้อไปที่แนวรับย่อยระดับ977แต่ว่าหากไม่อยากดักรับความเสี่ยงอาจจะชะลอการเข้าซื้อออกไปก่อนเพื่อรอดูการตั้งฐานของราคาขณะที่นักลงทุนที่ยังคงถือสถานะขายเอาไว้เรายังแนะนำว่าสามารถถือได้ต่อหากดัชนีรีบาวหรือดีดตัวขึ้นไม่พ้นในส่วนของกรอบแนวต้านด้านบนระดับ988จุดนะครับหรือว่าหากใครอยากจะเป็นลักษณะของขายในลักษณะของการโฟโลช็อตหรือขายตามน้ำก็สามารถทำได้แต่ต้องบอกว่ากรอบหรือแกลบด้านล่างเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะก็ยังคงต้องเน้นการทำกำไรระยะสั้นแล้วก็ต้องระมัดระวังในส่วนของการดิ่งตัวกลับเพราะว่าดูเหมือนว่ากลุ่มสถาบันแล้วก็นักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับมาพยุงในส่วนของดัชนีรวมถึงในส่วนของทิศทางราคาน้ำมันดิบที่มีการรีบาวด์หรือมีการดิ่งตัวขึ้นจากแนวโน้มที่กลุ่มผู้ผลิตน้ำมันอย่างเช่นรัสเซียแล้วก็อิหร่านที่ต้องการปรับลดในส่วนของกำลังมาตรการเกี่ยวกับการปรับลดกำลังการผลิตต่อไปอีก9เดือนรวมถึงสต็อกน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวลดลงก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ยังคงหนุนราคาน้ำมันเอาไว้ครับค่ะได้ค่ะคุณวรุษวันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับคำแนะนำนะคะขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นมุมมองจากคุณวรุษรุ่งขำนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากวายจีบุลเลนแอนด์ฟิวเจอร์จำกัดค่ะทองคำเมื่อวานนี้ดีขึ้นมาแรงนะคะแต่วันนี้ก็จะมีการประกาศตัวเลขสำคัญด้วยนะคะนั่นก็คือจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ซึ่งทางวายจีก็ประเมินว่าสถานการณ์ภาคแรงงานของสหรัฐน่าจะคงดีอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นในระยะสั้นค่ะจากการขึ้นมาแรงก็อาจจะเจอแรงเทขายทำกำไรบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติกรอบแนวรับก็ให้ไว้1,254จนถึง1,245เหรียญยังคงเทรดดิ้งฝั่งรองได้นะคะจุดขายทำกำไร1,269ตัดขาดทุน1,245ค่ะ